สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ KSL Riding Skill นะครับทุกท่านเลยวันนี้ก็อยู่กับ New Yamaha Grand Filano Hybrid นะครับรายละเอียดของรถไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าสไตล์ของรถที่ส่งผ่านออกมาทั้งสีสันเนี่ยมีการปรับปรุงตลอดเวลานะครับซึ่งสีที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นสีดำนะครับของปี2021นะครับซึ่งก็มีจำหน่ายออกมาพร้อมๆกันเนี่ยในโทนเดียวกันเนี่ยทริปนี้เรามาด้วยกันนะฮะ3สีเรื่องของรายละเอียดตัวรถแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเราเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรากลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราได้นำ Yamaha New Grand Filano Hybrid เนี่ยมาเดินทางนะครับแล้วก็เป็นการเดินทางที่เรียกว่าน่าจะไกลสำหรับรถในสไตล์นี้เพราะรถพวกนี้มันถูกออกแบบให้ใช้ระยะสั้นๆใช่มั้ยเพราะว่าเราออกมาออกทริปนะครับซึ่งเป็นทริปไม่ไกลหรอกจริงๆก็หลัก10กิโลนะแต่ว่ามันก็ทำให้ได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสถึงหลายๆอย่างในตัวรถคันนี้ที่ต้องบอกว่ามีความประทับใจมากๆนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับนี่ก็คือสีสันของเขาที่ให้สีดำนะครับสีดำแล้วก็มีการตัดด้วยสีแดงของชิ้นส่วนนะครับทำให้มันสวยอะสวยเข้มโดดเด่นนะครับเข้มโดดเด่นแล้วก็ในส่วนของหน้าตาเนี่ยก็มีไฟที่เป็น LED นะครับพร้อมกับ Daytime Running Light ตัวนี้นะฮะส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ทางข้างนะครับ Blue Core Technology นะครับ Blue Core ตัวนี้เป็นBlue Core Hybrid นะครับซึ่งระบบ Hybrid เนี่ยมันจะเป็น Hybrid เริ่มต้นนะ Hybrid ของการบิดคันเร่งแรงๆตอนออกตัวนะครับเขาจะมีการใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาช่วยเหมือนช่วยเป็นแรงผลักรถอีกทีนึงทำให้มันไม่ต้องใช้การเผาไหม้ของน้ำมันที่มากเกินจำเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้รถคันนี้ประหยัดเข้าไปอีกนะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานนะครับซึ่งก็จะอยู่ในห้องนี้นะครับเป็นห้องสายพานส่วนตัวข้างบนตัวนี้นะครับก็จะเป็นกรองอากาศนะสายพานอยู่ในห้องนี้นะครับเป็นเครื่องเล็กๆ125ซีซีเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับให้มันจะบอกว่ามันเป็นเครื่องที่เน้นเรื่องของความนุ่มนวลนุ่มมากคือขี่ยังไงก็ไม่แรงตะบี้ตะบันบิดยังไงมันก็ไม่กระโชกโคกฮากนะครับตัวนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นช่องระบายอากาศของเครื่องยนต์นะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับฉะนั้นมิติของเครื่องยนต์มันก็จะเล็กนะครับและส่งผลไปถึงอะไรส่งผลไปถึงน้ำหนักโดยรวมทั้งคันเนี่ยจะบอกว่าแกรนด์ฟิลาโน่ไฮบริดเนี่ยเป็นรถที่มันดูตัวใหญ่นะดูสูงใหญ่แต่น้ำหนักจริงเขาเบามากการไม่ว่าจะเป็นการจับจูงหรือว่าการขับขี่เนี่ยรถเขาให้ความรู้สึกที่เบาคล่องตัวนะครับแล้วก็วงล้อหน้าหลังเนี่ยมันเป็นแค่วงล้อขนาด12นิ้วเท่านั้นเองนะครับมันก็ยิ่งทำให้การขี่ในเมืองเนี่ยคล่องตัวมากๆนะครับซอกแซกได้นี่แบบนิ่งๆเนียนๆเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำความเร็วสูงสุดได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับตามหน้าปัดติดรถเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะเพราะว่ามันเป็นรถระยะใกล้แล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการทำความเร็วอะไรมากมายนักนะครับกำลังเครื่องยนต์จะดีที่รอบกลางนะครับรอบต่ำคุณจะกระชากข้อมือยังไงก็ตามเนี่ยรถมันจะส่งถ่ายกำลังค่อยๆดันตืดอย่างนุ่มนวลแล้วก็รอบกลางเนี่ยมันจะมีอัตราเร่งที่พอเรายกคันเร่งแล้วบิดต่อเนี่ยมันจะมีการพุ่งของรถให้รู้สึกหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการไหลไปสู่ตีนปลายผมชอบความเร็วที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่านะสำหรับรถคันนี้ผมรู้สึกว่ามันสบายๆที่ตรงนั้นนะครับก็มาดูที่หน้าปัดนะครับไหนๆขึ้นมาแล้วมาดูที่หน้าปัดเลยแล้วกันนะครับก็กุญแจนะครับกุญแจในการเปิดระบบไฟฟ้าทำงานของรถคันนี้นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับมันมี2รุ่นนั่นแหละคือรุ่นที่เป็นABS ชุดกุญแจนี้จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์ส่วนตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับก็จะเป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับก็จะมีเรื่องของชัตเตอร์นะครับติดล็อกนะครับด้วยการสั่งตรงนี้จากนั้นก็ใช้กุญแจเสียบปุ๊บนะครับกุญแจนี้ก็จะเป็น
เป็นการควบคุมแบบจุดเดียวนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ทั้งการเปิดสวิตช์ออนแล้วก็โอเพ่นเนี่ยหมายถึงการเปิดเบาะนะครับหรือว่าเปิดฝาถังน้ำมันซึ่งมันจะมีปุ่มให้กดอยู่ตรงนี้นะครับของแกนซิลาโน่เนี่ยแต่จะได้ที่ความเข้มของจอมันไม่รู้ว่าปรับได้หรือเปล่าความเข้มมันน้อยไปหน่อยตอนเตือนมันสังเกตยากนะครับถ้าแสงจ้าๆกลางวันเราบิดสวิตช์แจมาตรงโอเพ่นนะครับจากนั้นก็กดเวลนะครับตึ้งเด็กอันนี้หาอยู่พักหนึ่งเลยอ่ะจริงๆแล้วก็สงสัยนะว่ารถที่วิ่งระยะใกล้เขาต้องให้มาด้วยเหรอแต่ยังอุตส่าห์มีมาให้นะครับสำหรับ power outlet นะครับก็ต้องหาที่จุดบุหรี่ปลั๊กที่เป็นที่จุดบุหรี่มาเสียบเอาเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับในซุ้มนี้ก็จะมีอีกอันนึงนะครับนี่ก็จะเป็นตะขอสำหรับเกี่ยวของนะครับพับเก็บได้นะครับเวลาเกี่ยวก็มีขอบนเอาไว้ล็อกไม่ให้หลุดนะเสร็จปุ๊บถ้าไม่ใช้เราก็พับเก็บได้ตัวนี้ก็เป็นฝาถังน้ำมันนะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูแล้วกันนะครับใช้วิธีบิดกุญแจโอเปนแล้วเปิดตึ๊งเนี่ยเด้งออกมาละแค่นี้เองนะครับส่วนเปิดเบาะก็ลองแล้วกันนะกดตึ้งนะครับมันก็จะปลดล็อกแล้วก็มาดูความกว้างของใต้เบาะครับฟึบนี่ไงนี่คือสัมภาระที่ผมใช้ในการเดินทางครั้งนี้นะครับก็จะเป็นใส่กระเป๋าเสื้อผ้าทรงของกล่องเก็บของเนี่ยเขาจะมาแบบไม่ได้ลึกนะแต่มันกว้างนะครับความลึกไม่มากแต่กว้างแล้วก็มีทีเด็ดตรงที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะนี่ครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ครับคือไฟเป็นไฟส่องสว่างภายในห้องเก็บของใต้เบาะซึ่งมันมีประโยชน์มากในยามค่ำคืนนะครับอันนี้แบบเฮ้ยรถสเปคนี้125ซีซีราคา 50,000 ปลายๆ 60,000 ต้นๆมีมาให้ด้วยนะครับสำหรับไฟเก็บของใต้เบาะก็ใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วจุได้เยอะนะครับเพียงแต่มันไม่ลึกเท่านั้นเองเบาะหนานุ่มกว้างนั่งสบายมากนะครับถ้ามีเขาเล่นเบาะเนี่ยแต่ละสีเขาก็จะทำให้มันแมทกันนะครับแตกต่างกันออกไปนะมาดูอีกระบบหนึ่งอันนี้จะมีโลโก้ Stop and Start System นะครับแล้วก็มีสวิตช์ตัวนี้ก็คือสามารถที่ปิดการใช้งานได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเปิดการใช้งานกดต่ำลงมาตัวนี้ก็เป็นระบบที่ถ้าใครซีเรียสเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายรายวันเรื่องของค่าเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้ตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าโดยเฉพาะในการใช้งานในเมืองเนี่ยมันมีผลเยอะนะเวลาเราไปจอดรถติดเหมือนเผาน้ำมันทิ้งก็เปล่าเสียดายว่างั้นนะดูที่หน้าปัดนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ไปที่ ignition on นะครับโอ้เข้าไปหน้าปัดก็จะเช็คตัวเองแล้วก็จะมีเรื่องของจอตัวด้านล่างนะครับมีสเกลอยู่2อันซ้ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงขวาเป็น F Eco นะครับก็คือแสดงอัตราการประหยัดดูว่ามันประหยัดขนาดไหนนะเนี่ยณตอนนี้นะครับเนี่ยทิปมิเตอร์ที่ผมกดมาตั้งแต่เติมน้ำมันเนี่ย100กิโลเมตรแล้วครับก็ซอยย่อยเป็น6ส่วนนี่เพิ่งลงมา1ใน6น้ำมัน4ลิตรมันประหยัดขนาดไหนคิดดูแล้วกันประหยัดมากนะครับแต่เป็นปกติของรถที่นุ่มนวลน่ะถือว่าทำได้แบบตรงวัตถุประสงค์นะแล้วก็เรื่องของการใช้หน้าปัดก็จะเป็นการกด1ครั้งเพื่อเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนด้านล่างนะครับอันนี้ Average กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้แบตเตอรี่บอกสถานะแบตเตอรี่ 12.5 โวลต์แล้วก็จะตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่แสดงเป็นรูปรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะบอกเวลาที่เราขี่แบบไฮบริดนะครับว่าระบบไฮบริดทำงานหรือยังถ้าทำงานปุ๊บไอตัวสายฟ้านี่มันจะสว่างแวบแล้วก็แสดงออกมานะครับกลับมาที่ระยะทางรวมแล้วก็ทิปมิเตอร์นะครับประมาณนี้ระบบสัญญาณไฟก็ทั่วไปนะตัวนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะครับแต่นะครับเสียงดังชัดเจนดีด้านขวาก็จะเป็นสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับถ้านั่งโดยรวมแล้วเนี่ยสบายมากเป็นรถที่เบาะนั่งเนี่ยถ้าสูง160กลางๆเนี่ยจะพอดีนะแต่ถ้าสูงน้อยกว่านี้ก็จะเขย่งนิดหน่อยตัวเพลทวางเท้ากว้างมากกว้างแล้วแบนราบตรงนี้มัน
ประโยชน์ก็คือเวลาไปไหนมาไหนถ้ามีกระเป๋าหรือมีของมีสัมภาระมีกล่องมีอะไรเล็กเนี่ยมันวางได้เลยอ่ะแล้วที่วางเท้ามันก็มันไม่ได้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เยอะนะสังเกตว่าด้านหน้านี่มันก็นิดหน่อยมันก็จะชนแล้วแต่ว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่นั่งแล้วสบายสุดอ่ะเหมือนนั่งเก้าอี้ประมาณนั้นนะครับชกอัพหน้าเขาไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าในการทำงานเนี่ยมันมีฟีลลิ่งของความนุ่มอยู่ถึงมันจะดูแบบเอาพูดตรงๆคือมันดูแบบเหมือนจะไม่แข็งแรงอ่ะแต่มันนุ่มนะครับทั้งหน้าทั้งหลังอันนี้คือชกหน้าใช่ไหมครับอันนี้ชกหน้าเล็กๆนะเดี๋ยวเราไปดูชกหลังกันนะครับนี่ชกหลังก็จะเป็นชกที่อยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับเป็นชกต้นเดียวด้วยนะน้ำหนักตัวผม67กิโลกรัมรวมชุดแล้วก็น่าจะสัก70-75เนี่ยนั่งแบบคนเดียวขี่มันไม่มีกระแทกกระทันน่ะมันรู้สึกถึงความนุ่มในการทำงานทุกย่านความเร็วบอกเลยขณะขี่เร็วๆมาทางพังๆปูๆปะๆนะมันลูดได้นะครับเออพอมามุมนี้จะเจออย่าง นี่คันสตาร์ทมีสตาร์ทเท้านะครับกันเหนียวเอาไว้ เวลาใช้งานไปเออแบตเสื่อมแบตหมดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะใช้ระบบสตาร์ทเท้าได้นะครับเบรกหลังจากตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นดัมเบลนะครับจะบอกว่าฟีลลิ่งของเบรกเนี่ยของ Yamaha Grand Filano Hybrid เนี่ยมันใกล้เคียงกันนะคือมันเป็นเบรกหลังที่เป็นดัมเบลจริงแต่เวลาบีบแล้วเนี่ยน้ำหนักในการสั่งมันจะใกล้เคียงกับเบรกหน้าเออเป็นอะไรที่ผมว่าเออมันก็ทำให้รู้สึกแบบไม่ค่อยกังวลดีว่าจะเบรกหน้าหรือเบรกหลังจะแรงไปไหมจะล็อกไหมนะครับมาดูที่เบรกหน้านี่จะเป็นดิสเบรกนะครับคาลิเปอร์ลูกสูบเดียวกับจานเล็กๆมินินะครับตรงนี้ผมไปยืนพิจารณาดูแล้วนะจะเห็นว่ามันมีโรเตอร์ตัวนี้นะครับโรเตอร์ตัวนี้ตัวที่เป็นซีซีเนี่ยมันมีทั้งเหมือนกันอ่ะชุดนี้อุปกรณ์อ่ะเหมือนกันเลยทั้งรุ่น ABS แล้วก็รุ่นที่ไม่มี ABS สีดำเนี่ยที่ผมขี่เนี่ยมันเป็นรุ่นธรรมดาเบรกดิสเบรกธรรมดาถ้ากำแรงก็ล็อกนะแต่ชุดอุปกรณ์เนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับตัว ABS เลยก็คาดว่าน่าจะใช้สัญญาณจากโรเตอร์ตัวเดียวกันในการประมวลผลนะครับไปสู่ระบบ ABS อีกอันหนึ่งที่เมื่อเช้าขี่ไปซื้อหมูปิ้งเอ้ยขี่ไปซื้อเสบียงแล้วรู้สึกว่ามันสบายนะครับก็คือเรื่องของพักเท้าที่วางเท้านะเพราะว่าที่วางเท้าเนี่ยมันของคนซ้อนท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะเด้งมันออกมาโดยที่เราไม่ต้องง้างใจส้นเนี่ยกดเข้าไปแล้วมันจะกางออกมานะครับพอกางออกมาเสร็จปุ๊บโอ้โหไซส์มันไม่ใช่เล็กนะครับจะบอกว่าคือมันไม่ใช่แท่งอ่ะมันไม่ใช่ลักษณะเป็นแท่งเหมือนรุ่นอื่นนะดูดิมันเป็นแป้นนะครับมันเป็นแป้นวางเท้าเลยซึ่งอันเนี้ยมันให้ประโยชน์สำหรับคนที่นั่งหลังสบายมันจะวางเท้าได้มั่นใจมากนะครับส่วนการเก็บเข้าไปนะครับก็เนี่ยให้มันดังเสียงเติ๊กหนึ่งพอรู้สึกโอเคเลยเสียงในการสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นอะไรที่โอ้โหจะบอกว่าคือพี่จะเบาไปไหนอ่ะการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะต้องบีบเบรกนะครับหน้าหรือหลังก็ได้เนี่ยมันเป็นเสียงเคาะขึ้นมาแต๊กๆนิดเดียวก็ติดแล้วนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะซึ่งมันเป็นรถที่ใช้ระบบสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับเหมือนกับ Yamaha หลายๆรุ่นที่ทำมาประทับใจนะผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ให้การตอบสนองของการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ถ้าเป็นคนที่ต้องการความนุ่มนวลอ่ะไม่รีบไม่ร้อนต้องการรถที่ใช้งานจริงๆแล้วก็ราคาไม่สูงมากแต่ว่าได้ฟังก์ชันในการใช้งานมาครบนะครับตัวนี้น่าสนเลยอ่ะให้มาเกินด้วยจริงๆอ่ะมีเสน่ห์มีสไตล์มีคุณค่ามีประโยชน์ในตัวเองแล้ว Yamaha Grand Filano Hybrid เหมาะกับใครผมว่ามันจะเหมาะกับคุณแม่บ้านคุณสุภาพสตรีน้องๆนักศึกษาหรือเลยไปถึงผู้สูงวัยคนที่ต้องการรถมาเป็นคันแรกในการฝึกหัดแล้วก็ใช้งานต่อยาวๆน่าจะเหมาะมาก
หลายอย่างมันนุ่มนวลมันเป็นมิตรนะครับเป็นฟีลลิ่งจากการขับขี่เดินทางโดยเรา KSL Riding Skill นะครับและเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเรื่องราวมีประสบการณ์มีคอนเทนต์ดีๆก็จะนำมาฝากกันที่เดิมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์มาให้คนที่คุณรักได้ดูกันด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ